แล้วจ่ายตรงนี้เอาแล้วครับเข้าซ้ายของแม่เนี่ยครับมีโอกาสซัดแล้วครับเป็นสกูริโลครับแต่ว่าติดเซฟของกำพลแล้วครับเข้ากลางมากีดี้คานลุกหาแล้วครับทางซ้ายของตาร่ากีดี้แต่งเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้แม่กำพลต้องปัดออกหลังไปครับจังหวะแบบน่ากลัวจริงๆครับกีดี้คานยุกคือเกมรับเนี่ยดังไม่ออกว่าแกจะออกซ้ายหรือออกขวาซ้ายแกปัดเข้าขวาแล้วกดจังหวะนี้จะเอามุมทางกำพลนะครับแต่ว่ากำพลเนี่ยอาจเห็นนะครับแล้วก็ล้มตัวทุบออกไปได้ครับมาทางซ้ายตรงนี้คานยุกไม่มีทงล้ำหน้าแล้วกดหน้าติดล็อกครับเป็นปวีครับช่วยไม่ได้ในจังหวะนี้เป็นลูกเตะมุมของฝั่งเจ้าถิ่นนครราชสีมาซุปเปอร์เซฟครั้งที่2ของกำพลครับจังหวะนี้กีดี้คานยุกนี่หลุดไปแบบจัดๆแล้วครับในมาลูกนี้โคสเอาแบนข้ามหลอกแล้วชนะนั้นแบ่งซ้ายจิ้งติดเซฟสุดท้ายยังไงทำไปการกันเองครับต้องเรียนที่ก่อนครับเอกลักษณ์ซ้ายชนะนั้นครับติดเซฟกำพลก็ไหลไปเลยสวยไหลให้กับพิธาพัฒน์ปาดเข้ากลางกระหน่ำสไลด์ไปหลายไกลเลยครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับเข้ามือกำพลก่อนไปที่เฮอร์แบนดี้เจอกับเอกลักษณ์ครับมีตัวอ้อมหลังเฮอร์แบนดี้จิ้งเองลูกนี้แล้วปัดปลายมือเกือบเป็น 3-0 ครับซุปเปอร์เซฟของกำพลครับลูกเก่งของเฮอร์แบนดี้เลยครับจังหวะอย่างนี้ครับเชียงรายแทงต่อมาลุ้นรับไม่รับลุ้นเล่นก่อนครับทะลุมาแล้วครับจังหวะของเอลิเก้ดึงรอเพื่อนน้ำมันโคมนี่โอ้โหโดนเซฟไม่ได้ก่อนครับจังหวะนี้กินไปก่อนครับคนเปิดมาแล้วก็ได้โคกด้วยติดเซฟกระซ้ำไม่ได้นี่โดนกินมาก่อนเกมนี้ด้วยแล้วก็ร้ายเหลือเยอะนะครับล็อกปาดลูกนี้โอ้โหเกือบไปเหมือนกันครับลูกยิงของอนุชินนะครับกำพลดึงปัดปลายมือออกหลังไม่ได้ครับยังได้ลูกเตะมุมครับระยองบูเอาละครับพิทบูจะได้สองไม้พิทบูยิงลูกนี้เรียบโอ้เชียวเสาไปครับพิทบูโอกาสสับครั้งแรกครับโอ้บอลออกจากเท้าเขาถือว่าได้ลุ้นเลยครับลูกยิงไกลด้วยซ้ายของดังสันแล้วสิโชคให้มาจังหวะนี้ล็อกขาช่องแล้วยิงติดเซฟยังมงไปแล้วโอ้โหเจอฟิลิปโรเลอร์ครับสกัดได้อีกโอ้โหราชบุรีรอดไปครับดูกับภาพช้าเสียสมุทรล็อกมาสวยแล้วครับยิงมาติดผู้สอบประตูแล้วเอริกันโดในช่องนี้สวยมากครับจรจักรปาดมาเสาสองแล้วแปรโอ้โหโอ้โหบรรพบุรุษเซฟมาอีกแล้วครับกำพลลูกนี้นี่ไปกินดาวิดเดเคอาร์มาหรือเปล่าครับกำพลครับเนี่ยปฏิกิริยาล้วนๆครับด้วยเท้าซ้ายครับทุกคนมองข้างในเปิดด้วยซ้ายมงตั้งตรงนี้แล้วด้วยซ้ายของเอเดโต้โอ้ยังเข้าอกของกำพลอีกแอบเชลครับแอบอยู่นี้ด้วยกับเจนสันเปิดโค้งมาแล้วใครเอาในบุกดูนี่โอ้โหปัดแล้วข้ามคาเลยโอ้โหกำพลครับปฐมอัตตะกุลยังยอดเยี่ยมครับเนี่ยมงลงพื้นกำพลสปริงข้อเท้าปัดด้วยมือซ้ายครับขอเปิดจากพัทติกไวเชลนี่ครับคนไปเอาบอลมาให้กับเกงรบจับแล้วจิ้มลูกนิ้วกำพลครับยังล้มตัวตะครุบได้ครับโอ้มีทั้งปวีขวางอยู่ให้ย้อนกลับมาประกบคนประกบคนให้มาที่เดียโก้ดีโก้โอ้ยังต่อมาให้กับเกงรบได้ดีครับเกงรบเจนรบดึงจังหวะนี้เกียรติศักดิ์ก็เปิดลูกนี้ต้องชกทิ้งมาก่อนกำพลชาติเปิดขึ้นหน้ามาแล้วเดียโก้เบียดเอาชนะกิษณนนท์แล้วไปฟาวเดียโก้มีตัวขวางอยู่หนึ่งคนเลี้ยงทีมแล้วโอ้โหจ่ายเครือมาแล้วเปิดให้กับเดียโก้จะได้แล้วยิงยัดมันดื้อๆนะว่าเบาเกินไปครับโอ้กำพลก็เลยเซฟได้แต่ต้องชมครับได้แล้วครับมิคาโดซานโตสมีโอกาสเข้าเขตโทษแล้วยิงลูกนี้โอ้โหไปติดเซฟของทางกำพลครับโอ้โหเซฟครั้งแรกของกำพลนี่ถือว่าเด็ดขาดจริงๆครับลูกนี้ตอบเลยมีคาโดซานโตสออกทางขวาสุดพจน์มีโอกาสได้เปิดที่นี้โอ้แม่ต้องออกแรงเหมือนกันทั้งกำพลกับโค้ชกับทีมเลยเราจะไม่ออกแค่ว่าสุดพจน์ตัวนี้แต่ตั้งใจเปิดให้เพื่อนตั้งใจจะยิงครับแล้วบอลนี่เข้ากรอบแน่นอนครับ